สวัสดีครับวันนี้ทีมงานพอดพอสนะครับจะมาเปรียบเทียบนะครับเครื่อง Sunmi V2 นะครับ2รุ่นด้วยกันคือ Sunmi V2 แบบเวอร์ชั่นปกตินะครับกับ Sunmi V2 ที่เป็นเวอร์ชั่น S นะครับหรือ Sunmi V2S ซึ่ง Sunmi V2S จะมีสเปคที่ดีกว่านะครับเร็วกว่าแล้วก็มีตัวสแกนนะครับที่เป็นลักษณะแบบสแกนแบบเรเซอร์นะครับนี่นะซึ่งเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันทำงานยังไงนะครับก็เบื้องต้นเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ทดสอบเรื่องความเร็วก่อนนะครับให้เห็นภาพก็เราจะให้ทางน้องนะฮะน้องพิวช่วยทดสอบเรื่องความเร็วจะลองกดเข้าพร้อมกันดูนะครับจะเห็นว่าเห็นไหมฮะตัว S เนี่ยค่อนข้างที่จะทำงานได้ไวกว่านะครับตัว S คือตัวซีขวานะครับน้องพิวก็สามารถลองคอมเพลดูได้ครับบิมอะไรก็วาดไปนะครับเราจะเห็นว่าการทำงานปกติไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดพอเราแบบสกงสกอร์จะเริ่มเห็นนะครับคราวนี้จะลองมาลักษณะของการพิมพ์ดูนะครับพิมพ์เทียบกันดูเห็นความแตกต่างใช่ไหมครับก็สำหรับคนที่กำลังเล็งจะซื้อเครื่องรุ่นนี้เนี่ยแล้วอยากจะดูมันมีความแตกต่างยังไงเนี่ยก็ดูจากความเร็วได้เลยนะครับสเปคค่อนข้างจะแตกต่างเรื่องความเร็วชัดเจนคราวนี้ถัดมาจะเป็นเรื่องของการสแกนบาร์โค้ดนะครับพิวช่วยเอาแผ่นสแกนบาร์แผ่นบาร์โค้ดดูหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้เจ้าที่นะฮะสาธิตการสแกนเจ้าตัวสินค้าให้ดูนะครับเดี๋ยวจะเริ่มจากเจ้าตัวที่เป็น Sunmi รุ่นธรรมดาก่อนนะครับก็คือเครื่องซ้ายมือเนี่ยเครื่องรุ่นแรกเลยก่อนว่าเวลาสแกนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็จะมีโหมดสแกนนะครับกดอนุญาตก่อนเครื่องซันมี่ทางด้านซ้ายมือนะครับจะติดฟิล์มอยู่นะครับมันเลยอาจจะดูมัวนะครับแต่ว่าความเน็ตหน้าจอเท่ากันนะครับก็อันนี้กำลังจะสแกนนะครับดูนะฮะอันนี้จะเป็นมีกล้องอย่างเดียวนะครับอารมณ์เหมือนเอามือถือสแกนนะครับมันก็จะช้าแล้วก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่แต่ก็ใช้งานได้เอาล่ะนะครับนี่ก็เห็นว่าต้องมานั่งเล็งนะฮะจึ๊บเหนื่อยเลยนะฮะเล็งเหนื่อยเลยก็ตรงนี้ก็คือขึ้นอยู่กับคุณภาพของแสงนะครับอันนี้คือสแกนได้แล้วนะครับอีกทีนะฮะปึ๊บสแกนได้ละคราวนี้เบื้องต้นนะครับมาลองแบบที่เป็น Sunmi นะครับ Sunmi นะฮะ V2S นะครับ S เครื่องสแกนจะเป็นลักษณะเหมือนกับเครื่องยิงสแกนที่เราซื้อแยกต่างหากจะมีเรเซอร์เป็นตัวนำร่องให้ทำให้มันเล็งได้ง่ายขึ้นเยอะครับเดี๋ยวใช้น้องทดสอบไปดูนะครับผมขออนุญาตนะครับให้ทางน้องเนี่ยไม่ต้องยกขึ้นมาเลยครับมันสแกนง่ายมากก็คือวางบนพื้นได้เลยฮะดูนะฮะนะมันจะมีแสงนะครับปึ๊บปึ๊บนะครับไอแสงสีแดงที่เราเห็นบนหน้าจอเนี่ยคือเลเซอร์เล็งไปที่เป้าได้เลยนะครับไม่ต้องแบบเรียกว่ามันเล็งใกล้ๆนะครับก็คือไม่จำเป็นต้องเปิดกล้องเปิดกล้องก็ประมาณนี้ครับก็อันนี้คือความแตกต่างหลักๆเลยระหว่างเครื่องนะครับSunmi นะครับ V2 ธรรมดากับ S นะครับก็เรื่องของความเร็วแล้วก็เจ้าตัวเครื่องสแกนนะครับถ้าสนใจยังไงก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์นะครับ pos.co นะครับหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็แอดเข้ามาที่ LINE @pos นะครับ @pos นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ